สวัสดีครับวันนี้ผมภูมิใจครับจากแม่โขงออนทัวร์ครับกลับมาลงตลาดเซานะครับตลาดสวรรค์ชัยครับเมืองไกรสอนภูมิหารแขวงสุวรรณเขตสปลาวนะครับตลาดแห่งนี้ครับเป็นตลาดประจําเมืองครับตลาดเซาทัวร์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ครับอยู่ใกล้ๆกับบขสแขวงสุวรรณเขตครับนะครับบรรยากาศจะมีผู้คนครับมาต่อคิวครับมาซื้อไก่ซื้อเนื้อครับไปทำกับข้าวกินที่บ้านนะครับวันนี้ผมก็มาถือว่ามาสายนะครับไม่ค่ายครับเลือกเก็บของครับตลาดก็เริ่มไหวนะครับผู้คนก็เลือกกลับบ้านนะครับนี่ครับร้านนี้ครับไม่ค่ายครับอึดขนาดครับสองพวงนี้ครับขายปูครับปูทะเลครับนำเข้าจากเวียดนามครับไม่ค่ายกับว่าเล่าก็ได้ครับเป็นคนเวียดนามมานะทำไมใส่ก่อนดิรถเสีย400ตายแล้วมันยังไม่ตายเนาะโบซื้อไปกินบ้านบ่ซื้อไปกินบ้านตัวหนึ่งบ่เอาไหมมาจัดดีบ่จับมาบนเลยจับไปซื้อนะจับเป็นมือขาดดีบ่บ่ถ้าสามมือเวลาเนี่ยครับมีการก็เป็นทิปนะครับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะครับเที่ยวเลาะเที่ยวแบบบ้านๆนะครับเที่ยวตามตลาดนะครับทั่วฝักยาวครับเป็นค่าขายทั่วฝักยาวพักกาดพักผมครับวางขายในตลาดครับเป็นพักท้องถิ่นทิปชาวบ้านปลูกไว้ตามให้ตามหน้านะครับเอามาขายในตลาดเป็นตัวเมืองครับช่วงเช้านะครับเข้ามาข้างในครับเรื่องเขาก็เป็นมีปลาวางขายได้ครับมาเนี่ยมาทั่วผู้มาเต็มครับมาดิน CP เองเมคากับสำเร็จหรือบริการสำเร็จกันเลยครับขายไม่หมดก็ตากแดดครับเข้ามาด้านในครับก็จะมีพวกอาหารสดขายด้วยครับวันนี้อาหารป่านะพวกปลาท้องถิ่นนะครับพวกอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านก็เริ่มมีเมคาจากบ้านนอกเอามาขายในช่วงเช้านะครับมีทั้งปลาเข็งปลาซิวครับมีกบมีเขียดวางขายตลาดครับนี่ครับร้านขายปลานานกับปลาน้ำโขงครับตรงหน้านะครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปลาเข็งปลานิลน้อยครับแล้วก็พวกปลาช่อนครับปลาดุกครับปลานานครับปลาอยู่ตามห้วยครับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเสียดายที่ผมมาช้าครับนี่ครับร้านขายปลาตรงกลายครับก็อยู่ที่โลละประมาณ180-200ประมาณนี้ครับสำหรับปลาตรงกลายนะครับลูกค้าก็เลือกปลาครับปลานางครับปลานางก็ถือว่าเป็นปลาที่มีราคาแพงนะครับโลละประมาณ280-300เลยครับโอ้ก็เลือกปลานางปลากดนะบรรยากาศผู้คนครับนำอาหารท้องถิ่นมาวางขายในตลาดทางเซานะครับครับในโซนนี้ครับจะเป็นโซนที่มีปลาวางขายเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปลาน้ำโขงปลาจากซะปลาจากหนองจากห้วยครับนี่ก็ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงน้ำพึ่งลดแต่กับน้ำท่วมเมืองสุวรรณเขตนะครับบางพื้นที่ที่อยู่บ้านนอกนะครับก็มีปลาลายครับพวกชาวบ้านก็หาอยู่หากินนะครับเอามองเอาเบ็ดสะดุ้งไปใส่กันได้ปลามาขายในตลาดนะครับเยอะมากครับมีทั้งเต่านะครับวันนี้ผมภูมิใจครับจากในโคบอลทัวร์ครับมาทัวร์ครับมาเที่ยวแบบบ้านๆนะครับอย่างตลาดคล้ายๆแบบอย่างแบบซื้อของต
จะไปทำกินที่บ้านนะครับรอให้เบิ่งบรรยากาศนะครับเก็บคลิปบรรยากาศให้พี่น้องครับที่อยู่ไทยและอยู่ต่างประเทศได้รับชมนะครับบรรยากาศวิธีความเป็นอยู่ของผู้คนชาวสวรรค์เขตนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ภาพอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ากล้องมีปัญหานะครับมันถึงน้ำแล้วก็ตกน้ำครับระหว่างการเดินทางมามันให้การให้แบบภาพกระตุกกับสั่นนะครับโอ้ครับเมงกี้โป่งครับเมงกี้โป่งครับขาย48บาทเพียงขนาดนี้ครับตัวละ2บาทนะครับขายตัวละ2บาทไปครับถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็แพงนะครับงานป่า1ปีมี1ครั้งนะครับกับราคาหน่อไม้ครับกล่องละ 5,000 กีบ3บาทนะครับกล้วยตานีครับชาวลาวนิยมกินตำมะกล้วยครับไม่เกิดจากธรรมชาติครับมีการบริการโป๊ะน้ำมันครับโอ้สมมืออยากกินน้ำมันสบายเลยครับมีบริการโป๊ะพร้อมไหมครับมีเครื่องแกงน้ำมันครับมีน้องวัวพร้อมโอ้โหทักขนาดน้องวัวน้องควายกับปลาน้ำโขงครับปลาน้ำโขงปลายอนปลาพุดปลานางครับปลาพุดคังก็มีโอ้โหปลาตองไก่ครับลาดกินได้แต่แซ่บเนาะพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มหัวเราะครับมีทั้งปลาตากแห้งปลาสดวางขายทั่วไปครับครับเครื่องแกงน้ำมันครับฟักทองพริกครับมีผักคะมีน้ำยานางที่คั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกวันนี้ครับแกงน้ำมันที่ว่าสะดวกสบายมากครับแต่ว่าแม่ค้านะครับบริการทุกอย่างนะครับแค่อารมณ์หมดอย่างเดียวครับจะจบเลยครับครับพอเข้ามาด้านในครับวันนี้ยิ่งเป็นแบบน่าเดินมากๆครับจุดนี้ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามีอาหารท้องถิ่นวางขายเยอะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาพวกกุ้งพวกหอยกบเขียดนะครับแมงคิโป่งแมงคิโลเนี่ยวางขายกันเยอะครับสำหรับแมงคิโป่งนะครับดูนครพนมหรือว่าท่าเขตจะเรียกว่าแมงคิโลครับส่วนอีสานจะเรียกแมงคิโป่งนะครับหรือว่าที่กุ้งนะครับแล้วแต่ท้องถิ่นที่จะเรียกนะครับขายตัวละ2บาทเลยครับถือว่าแพงนะครับแพงมากๆแต่จังหวะแล้วก็ปัญหาเนี้ยผู้สาวกับผู้สาวลาวขายผู้สาวลาวขายกระปูครับผู้สาวลาวขายปูขายจิโป้ขายหน่อไม้ครับครับขายไม่ละ5,000กับ2บาทปูนาครับเป็นบรรยากาศวิธีชาวบ้านครับคนบ้านนอกนะเช่ารถนั่งรถไปโดยสารเข้ามาขายของขายอาหารสดอาหารท้องถิ่นครับในตลาดเช่าสวรรค์ชัยครับเมืองไกลสอนโพมิหารแกงสวรรค์เขตสองพ่อลาวนะครับครับคุณยายครับขายทั้งปลาทั้งหอยทั้งเทาครับตลาดนี้ครับสังเกตดูครับถือว่ามีร้านขายปลาครับเยอะมากครับโดยเฉพาะปลาที่อยู่ตามห้วยตามหนองตามแม่น้ำนะครับเยอะครับนี่ขนาดผมมาตลาดช่วงสายนะครับของยังถือว่าเยอะเลยครับถ้ามาช่วงประมาณ6 โมง7 โมงเพราะว่าผมกับผู้คนมาเดินเลยครับรถตลาดแน่นอนครับโอ้ครับผมต้องหาตังค์ซื้อกล้องใหม่แล้วครับกล้องเริ่มจะพังแล้วครับโอ้ครับนี่ครับปลาซดกับปลาคอนะปลาคอเอาไปต้มนะครับเนาะต้มใส่ผักดาขมครับแซ่บครับแล้วก็ใส่ไข่มดแดงนิดหน่อยครับจะอร่อยครับใส่มะกอกนำครับแซ่บครับเกล็ดปลาคอใส่ผักดาขมนะครับแม่ค้าจะเอาของสินค้านะครับใส่ซ้ำใส่กระมังวางเป็นถาดเลยครับเป็นชุดนะปลาช่อนมีปลาซ่อนมีปลาซิวปลาขาวปลาแก้วครับแยกแบ่งกันขายอย่างแบบออนซอนครับของมันหลากหลายครับอยากกินปลาข้อก็มาร้านนี้อยากกินปลาซิวก็มาร้านนี้ครับร้านเดียวจบเลยครับไม่ค้าครับไม่ค้าขายปลานิลปลานางนะครับปลากดครับเยอะมากครับครับตลาดครับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองสวรรคเขตนะครับแห่งสวรรคเขตสปลาวนะครับตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่มีปลาแล้วก็มีพวกกบเขียดวางขายเยอะมากๆนะครับผู้คนเป็นชาวบ้านชาวบ้านนอกครับนำรถสองแถวเข้ามาขายข้างในนะครับขายปลาเดียวครับ
ใครที่จะมาเดินตลาดก็รู้ว่ามาง่ายเลยครับเพราะว่าตลาดแห่งนี้ก็อยู่ติดกับใกล้ๆกับบขส.ระหว่างประเทศนะครับตลาดสวรรค์ใจนะครับสุราษฎร์ครับเขาเปิดตั้งแต่ตีสามตีสี่ไปจนถึง9 โมง 10 โมงครับวันนี้ผมมาสายครับมีครับตั้งขายปูนาครับปูที่แบบแกะเสร็จเรียบร้อยครับเอาไปกินกับส้มตำนะครับตับเส้นกุ้งนะโอ้ประมาณจะกินได้ไหมเป็นการเดินทางครับทริปการเดินทางเที่ยวเมืองสวรรคเขตนะครับสวรรคเขตก็ถือว่าเป็นภาคกลางของเรานะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศตลาดในช่วงหน้าฝนครับแต่ชิดาที่ผมมาช้าไปหนึ่งนะครับมาสายนะครับติดสายตลาดก็เริ่มไวเลยครับก็เป็นทริปบรรยากาศนะครับเก็บคลิปบรรยากาศให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ต่างแดนนะครับได้รับชมวิธีท้องถิ่นของชาวลาวเมืองสวรรคเขตนะครับว่าเขามีอย่างกินเนี่ยนะคือบ้านเฮาบอนะก็เลยเก็บมาให้เบิ่งนะครับเป็นการท่องเที่ยวการเดินทางที่สนุกครับมีความสุขนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับร้านขายผักขายหมูครับขายเนื้อหมูครับเยอะมากครับผู้คนกันยังมาเดินมาย่างซื้อของอยู่ครับส่วนนี้เขาจะเป็นส่วนพวกขายอาหารส่งครับขายส่งนะสินค้าขายส่งอย่างแตงกวาอย่างประกาศขาวสิขายเป็นแพ็คครับ10โล20โลแล้วแต่เขาจะสั่งมีทั้งสินค้าไทยนะครับสินค้าไทยก็มีขายนะครับพวกกระเทียมพวกอันนี้ก็เป็นของไทยนะครับส่วนใหญ่นำเข้าจากไทยครับมีพริกครับพริกแล้วก็มีกระลำประกาศขาวครับส่วนนี้ครับเป็นส่วนขายสินค้าเกษตรแบบขายส่งกับไข่ก็มีครับไข่ไก่ไข่เป็ดมีทุกชนิดครับไข่ไก่นะครับส่วนไข่เป็ดนะครับนำเข้าจากเวียดนามครับไข่เป็ดแบบสดๆเลยนะครับครับเสียดายมากครับเมื่อเช้าตื่นสายครับตลาดเริ่มวายเลยครับใกล้จะวายแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้ก่อนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ